พลเอกประยุทธ์สงสัยม็อบมีคนชักใหญ่ลั่นอย่าก้าวล่วงเย้ย105อาจารย์ประเทศนี้ไม่ได้มีแค่พวกท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าให้มีการตรวจสอบว่าการชุมนุมของนักศึกษาที่เกิดขึ้นตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อเท็จจริงอย่างไรและมีผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการที่รุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนักศึกษาที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐติดตามเพื่อจับกลุ่มหลังจากขึ้นปราศัยที่มหาวิทยาลัย,ลยธรรมศาสตร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าการโพสต์ต่างๆใครก็เขียนได้แต่ขณะนี้ยังไม่มีการจับกลุ่มใดๆและหากทําผิดละเมิดกฎหมายแล้วจะทําอย่างไรเพราะยังมีประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยหากรัฐบาลไม่บังคับใช้กฎหมายซึ่งทุกอย่างมีสองทางเสมอ จึงขออย่าใช้โอกาสนี้ทำบ้านเมืองไม่สงบพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อไปว่าการชุมนุมของนักศึกษาแม้จะเป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานแต่การชุมนุมก็ไม่ควรละเมิดกฎหมายเพราะทุกอย่างมีข้อกฎหมายรับรองทำอะไรขอให้ใช้ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์และอยากให้ใช้วิธีการพูดจาอย่างละมุนละม่อมนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่คณาจารย์มหาวิทยาลัย105คนลงชื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาว่ามีสิทธิแสดงความคิดเห็น แต่เชื่อว่าประเทศไทยยังมีคนเก่งอีกมากก็เป็นเรื่องของท่านหวังว่าในประเทศจะไม่มีแค่105คนแต่เชื่อว่ายังมีคนเก่งเป็นหมื่นเป็นพันสิ่งสําคัญต้องไม่ไปก้าวล่วงนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์เสริมว่าจากรายชื่ออาจารย์เหล่านี้ตนก็ไม่รู้สึกแปลกใจที่จะแสดงความคิดเห็นไปในเชิงดังกล่าวทั้งยังย้ําว่าถ้าหากทําในสิ่งที่มินเมย์เกินไปประชาชนส่วนใหญ่ก็อาจจะรับไม่ได้เช่นกันนอกจากนั้นการจัดกิจกรรมต่าง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบว่ามีคนอยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนหรือไม่ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามกลไกปกติอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปสั่งให้ใครทานายยกรัฐมนเตีทิ้งท้ายว่าวันนี้ประชาชนยังมีปัญหาอีกเยอะแยะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่เรื่องอื่นๆก็มีความสําคัญใกล้เคียงกันคนเดือดร้อนกว่า60ล้านคนทั้งประเทศจึงขอให้แสดงความคิดเห็นที่นําไปสู่การแก้ปัญหาไม่เช่นนั้นแก้อะไรไม่ได้เลยจะขัดแย้งกันต่อไปในอนาคต